กลายเป็นเรื่องโอละพ่อนะคะกรณีเจ้าสาวชาวบุรีรัมย์เป็นลมกลางถนนในกรุงเทพก่อนอ้างซองใส่เงิน 300,000 บาทที่เบิกจากธนาคารเตรียมแต่งงานหายพร้อมเข้าแจ้งความกับตำรวจสน.บางกอกน้อยโดยระบุช่วงเช้าวันที่18พฤศจิกายนไปถอนเงินจากธนาคารมา 320,000 บาทเพื่อจัดงานแต่งแต่ช่วงเย็นขณะไปรับรูปงานแต่งย่านซอยอิสรภาพ43เกิดเป็นลมกลางถนนมีชาวบ้านหลายคนช่วยนำส่งโรงพยาบาลสุดท้ายพบว่าเงินที่เบิกมาหายไปล่าสุดตำรวจไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดและเชิญพยานที่ช่วยเหลือทุกคนให้การตรงกันไม่เห็นซองใส่เงินที่เจ้าสาวกล่าวอ้างและเมื่อประสานไปยังธนาคารก็ไม่พบบัญชีเคลื่อนไหวเจ้าสาวรายนี้จึงยอมจำนนต่อหลักฐานรับว่ากุเรื่องเพราะหาเงินมาจัดงานแต่งไม่ทันพนักงานสอบสวนจึงแจ้งข้อหาแจ้งความเท็จและนำตัวส่งศาลจังหวัดตลิ่งชันซึ่งศาลจะมีคำพิพากษาในวันที่26ธันวาคมนี้ค่ะ